แป๊บแป๊บแป๊บมันเหมือนกับคลื่นมันเป็นคลื่นจับให้อยู่นะครับแกนเสียงเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแกนเสียงของลุงคือพลังงานบริสุทธิ์ของลุงโอเคนะจับสังเกต เหมือนเดิมหายใจเหมือนเดิมค่ะเอาละมือสองข้างขยำขยี้โหนกแก้มแบบนี้ครับขยำขยี้แบบอ่าฮ่าฮ่านั่นแหละนั่นลามขึ้นไปที่ตาเลยที่หัวคิ้วเลยโอเคค่ะดีมากดีมากดีมากแล้วก็ไปยังหน้าผากเลยค่ะนั่นแล้วก็รีดมาที่หัวคิ้วดีมากดีมากครับแล้วก็ลงข้างหูนี่ละแล้วขยำขยี้ตรงแถวขมับเนี่ยค่ะอ่าฮ่าอ่าฮ่าดีมากดีมากค่ะแล้วก็มาที่แก้มแก้มเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วก็ลูบมาที่ใต้จมูกเนี่ยฮะนี่แหละขยำขยี้ไปเลยหายใจให้เต็มที่ไปเลยเอาละทําไปตามใบหน้าที่ว่านี้แล้วฟังเสียงลงไปด้วยแล้วมันจะโล่งกันแบบเวอร์ไวเวฟเลยครับผมตั้งข้อสังเกตว่าถามว่าใช่ไหมที่พูดกันมาตลอดเดี๋ยวไม่ต้องพูดนะคะให้อยู่ในความส่วนตัวของหนูมันเบามันโปร่งมันสบายไหมจาก80%ที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่รู้หนูต้องการยังไงทำไปเลยค่ะต้องการโล่งขนาดนั้นทำไปเลยฮะแล้วมีแค่นี้สำคัญคือเสียงลุงนำให้ได้แล้วก็รวบไปยังท้ายทอยค่ะมือสองข้างเนี่ยรวบไปนวดท้ายทอยตามดีมากดีมากนั่นแหละนั่นแหละก้มเงยแงนค่ะดีมากดีมากครับนะยืดตัวแบบแอนตัวแบบนี้ค่ะเนี่ยการหายใจมันจะช็อกทีเนี้ยหายใจลึกๆมือวับแล้วจะขนลุกเลยแหละครับนะมันจะหายใจแบบเต็มร้อยเลยแบบเป็นลิงไปเลยยังได้ค่ะแบบพายเรือพายอากาศพวกนี้ว่ายน้ำว่ายอากาศพวกสายกันไปเถอะครับเหมือนกับเล่นกีฬาธรรมดานี่ค่ะเอาล่ะเอาล่ะเป็นไงสูดหายใจลึกๆถามกลับตัวเองนี่เนี่ยครับรู้สึกเป็นเช่นไรรู้สึกสบายตัวค่ะขยายคำว่าสบายตัวไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ไหมคะเชิญเช่นใบหน้ารู้สึกดีใบหน้าเนาะใช่ได้เต็มใบหน้ามันโปร่งอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันโปร่งมันโล่งมันเบาใช่ไหมใช่ที่ลุงบอกว่าคอยดูนะหนูจะเบาหัวเบาแล้วก็เบาตัวและหายใจโล่งเต็มปอดเต็มทรวงตรงกันไหมคะตรงค่ะนี่คือแพทเทิร์นจำไม่เลยรู้จักกับลุงจำให้ดีได้ยินเสียงลุงแล้วก็หนูอยู่บ้านอะไรต่างๆนะก็ทําแบบเนี้ยครับแล้วหนูจะได้รับพลังโดยที่มันจะผ่านอากาศมาในหูถือว่าขณะนั้นเดี๋ยวเนี้ยคือว่าได้แม่บทแล้วได้แพทเทิร์นแล้วได้โมเดลแล้วนะที่หนูเล่าให้ฟังว่าหายใจไม่สะดวกเหมือนแต่เด็กเนี่ยเห็นไหมนึกถึงความไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรพอเวลาจุดสุดท้ายลุงถามว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้สะดวกไหมหนูบอกว่าสะดวกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ80%งั้นเทียบจาก80%เมื่อกี้นี้ได้เพิ่มไหมคะได้กี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือยังไงเชิญครับ100เลยค่ะว้าวจริงอ่ะจริงโอ้โหเป็นไปได้ยังไงคะอธิบายดูสิไม่รู้ค่ะดีๆมันก็เป็นมีเองเลยไม่รู้ค่ะโอเคไม่รู้ค่ะถูกต้องครับมันไม่สามารถพูดผ่านภาษาได้คือไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาทดแทนความรู้สึกที่ว่านะ